คนขับคนข้ามสัญจรปลอดภัยหยุดความสูญเสียบนท้องถนนสำนักงานกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งนะครับในการสร้างวัฒนธรรมในการใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัยทั้งกับผู้ขับขี่และผู้สัญจรบนทางเท้าทุกคนนะครับเพื่อที่จะหยุดความสูญเสียบนท้องถนนและก็สร้างความปลอดภัยในการเดินทางแก่คนทุกกลุ่มดังนี้นะครับสำหรับแนวทางปฏิบัติของคนข้ามและคนขับเป็นอย่างไรนะครับคนข้ามเนี่ยนะครับ1เนี่ยควรจะข้ามบริเวณทางม้าลายทุกครั้งนะครับในการข้ามถนนแล้วก็เคารพกฎหมายก็จะช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุ2ข้ามถนนเมื่อรถทุกคันในจอดสนิทระหว่างข้ามก็ควรจะมองซ้ายขวาให้แน่ใจและระมัดระวังตัวเองตลอดเวลา3เดินข้ามถนนอย่างรวดเร็วแต่ไม่ควรวิ่งป้องกันการสะดุดหรือหกล้มที่อาจจะก่อให้เกิดอันตรายได้4. งดใช้โทรศัพท์หรือทำกิจกรรมอย่างอื่นขณะข้ามถนนก็จะช่วยเพิ่มสมาธิและป้องกันอันตรายจากการประมาทเลินเล่อได้ตรงนี้คือแนวทางปฏิบัติสำหรับผู้ข้ามนะครับทีนี้คนขับควรจะปฏิบัติอย่างไรคนขับควรปฏิบัติดังนี้ 1. หมั่นสังเกตป้ายเตือนหรือป้ายจราจรอยู่เสมอเพื่อให้สามารถหยุดรถได้อย่างปลอดภัยเมื่อถึงทางร่วมทางแยกและทางม้าลาย 2. ชะลอความเร็วเมื่อเข้าใกล้ทางม้าลายในระยะที่น้อยกว่า30เมตรโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อขับอยู่ในเลนขวาที่อาจจะมีทัศนวิสัยไม่ดีเท่ากับเลนอื่นๆ 3. หยุดรถทันทีเมื่อเห็นคนรอข้ามทางม้าลายเว้นระยะห่างอย่างน้อย3เมตรและไม่จอดทับทางม้าลาย 4. รอให้คนข้ามถนนเสร็จเรียบร้อยแล้วถึงค่อยออกรถเพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุจากการข้ามถนนตัดหน้ารถในระยะกระชั้นชิดนะครับตรงนี้เป็นแนวปฏิบัติสำหรับคนข้ามสำหรับคุณผู้ชมที่กรณีมีเหตุนะครับสามารถแจ้งได้ที่สายด่วนนิรภัย1784ทั้งหมดนี้นะครับก็เป็นแนวทางเพื่อความปลอดภัยทั้งคนขับและคนข้ามถนนนะครับเผยแพร่โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกระทรวงมหาดไทยนะครับ